หลังจากเราได้เข้าใจถึงวิธีการreplacement และ delete หรือ remove แล้วนะครับ remove ในถัดไปนะครับคำสั่งถัดไปหรือ operation ถัดไปก็คือการ insert และการ append นะครับ append เรามาดูนะครับเขาบอก insert สังเกตนิดนึงนะครับ insert เนี่ยเราเขาบอกว่าจะให้insert นะฮะเวลาเราใช้นะ l s t แล้วก็จุดนะครับเราใช้คำสั่งจุดไม่ใส่ insert ไว้ข้างหน้านะครับสังเกตนะครับพอเราจุดเนี่ยแล้วรอสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีคำสั่ง pop up ขึ้นมานะครับ pop up ขึ้นมาอันนี้คือตัวช่วยนะครับอันนี้คือตัวช่วยให้เราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับให้เราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับเราจะเลือกจากรายการตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าก็การเราพิมพ์ผิดนะครับหรือเราจะพิมพ์เองก็ได้นะครับ Python ก็อนุญาตนะครับแต่ถ้าให้ดีเราเลือกจากรายการนี้นะครับถ้าเราเลือกจากรายการนี้ก็เราจะพิมพ์ถูกแน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตามด้วยวงเล็บเปิด1สังเกตนะครับในนี้มีตัวช่วยอยู่เขาบอกอันแรกคือ index อันที่2คือ object หมายความว่าอะไรฮะมี2พารามิเตอร์นะครับสำหรับฟังก์ชัน insert นะครับ index หมายถึงตัวที่1เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องการจะแทรกค่าลำดับที่เท่าไหร่นะครับเราบอกลำดับที่1สมมติลำดับที่1เราก็ใส่1คอมม่าเอาค่าอะไรแทรกลงไปนะครับเราบอกให้แทรกค่า3นะครับ insert ลำดับที่1ด้วยค่า3ระวังให้ดีนะครับ insert index ก็คือลำดับที่1ด้วยค่า3นะครับด้วยค่า3เสร็จนะครับสังเกตนะครับเราพิมพ์ออกมาดูครับว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอะไรนะครับเห็นไหมฮะ0 1เห็นไหมฮะ1ตรงนี้คือเดิมเนี่ยของเดิมคือ1เนี่ยมีค่าเป็น2ลำดับที่1เนี่ยมีค่าเป็น2ใช่ไหมฮะเราบอกว่าแทรก1ฮะด้วยค่า3ถูกไหมฮะ insert 1ด้วย3นะครับดังนั้น2ก็จะถูกเลื่อนไป2ก็จะถูกเลื่อนไปตำแหน่งที่ตำแหน่งค่า1เนี่ยค่า2ก็คืออยู่ในลำดับที่1เนี่ยก็จะถูกเลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่2นะครับก็คือเลื่อนถอยออกไปพูดง่ายๆแล้ว3เนี่ยก็จะถูกแทรกลงไปนะครับอันเนี้ยก็คือลักษณะการทำงานของคำสั่ง insert นะครับลักษณะการทำงานของคำสั่ง insert คราวนี้เรามาดูอีกคำสั่งนึงนะครับเราเรียกว่า append สมมติเราต้องการโจทย์บอกว่าให้เติมค่าหรือต่อท้ายค่าด้วยข้อมูลครับด้วยค่า4นะครับไม่รู้ว่าของเดิมมีอยู่กี่ค่าไม่ทราบนะในลิสต์เนี่ยมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้เอาต่อท้ายพูดง่ายๆให้เอาต่อท้ายนะครับก็คือ list นะ .lst.append เมื่อกี้บอกว่าให้อะไรฮะจุดแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับถ้าเราทำถูกมันก็จะมีคำสั่งป๊อปอัพขึ้นมานะครับเราบอกว่าเราจะใช้คำว่า append นะครับเราจะพิมพ์เองก็ได้นะครับพอใส่เรียบร้อยปุ๊บให้วงเล็บเปิดนะครับเห็นไหมฮะสังเกตตัวช่วยนะครับตัวช่วยเขาบอกว่าพารามิเตอร์มีอันเดียวเห็นไหมฮะมีวงเล็บมีอันเดียวเขียนว่า object ก็คือจะใส่อะไรต่อล่ะเราบอกใส่ค่า4ต่อลงไปนะครับแล้วก็ enter นะฮะ print ลอง printออกมาดูนะครับ lst นะครับก็สังเกตจะเห็นว่า4ถูกต่อท้ายลงไปในลิสต์นะครับอันนี้คือลักษณะการทำงานของ append นะครับของ append คำสั่ง append นะครับจะอ่านว่า append ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับ end ก็คือต่อท้ายนั่นเองนะครับ append ก็คือต่อท้ายก็สรุปในตารางนะครับโอเปอเรชันในตารางของจริงๆก็มีถ้าสังเกตนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเราใช้คำว่า lst แล้วจุดนะครับก็คือชื่อตัวแปรแล้วก็จุดเนี่ยจริงๆมันมีเยอะนะมีหลายตัวมี append มี clear มี copy นะครับมี count ก็คือนับจำนวนนะครับ extend ก็คือขยายออกไป index ก็คือลำดับที่เท่าไหร่นะครับ insert มี pop มี remove มีอันนี้มีหลายตัวนะครับขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Python นะครับแต่อันนี้คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานก็คือมีเนี้ย
นะครับ replace delete insert append sort แล้วก็ reverse นะครับเราลองดูตรงนี้ก็ได้นะครับลองดูตรงนี้ก็ได้อันนี้เป็นตัวแปรนะครับชื่อตัวแปรเราสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อ fruit นะครับมีข้อมูลอยู่3รายการนะครับคือ banana apple และ cherry นะ banana apple และ cherry นะครับเราลองสร้างดูก็ได้นะครับผม copy ไปวางนะครับโทษทีฟรุตนะครับเท่ากับ banana apple แล้วก็ cherry นะครับสังเกตนะครับถ้าเราทำถูกเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับสีมันจะไม่เหมือนกันตอนนี้ฟรุตมีค่าอยู่3รายการแล้วนะครับมีค่าอยู่3รายการบอกถ้า delete นะครับบอกถ้าใช้คำสั่ง delete fruit 1นะครับผลลัพธ์จะได้เหลือแค่ banana cherry จริงไหมนะครับจริงไหมเราก็ลองดูนะครับ delete fruit ปิกาเปิดปิกาปิดนะครับ fruit 1 print fruit ออกมาสินะครับก็จะเหลือ2รายการเห็นไหมฮะเหลือ2รายการนะครับ insert insert fruit ก็จะลักษณะเช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับ insert ครับ insert ลำดับที่2ด้วยค่านี้ pear pear นะครับ print fruit ออกมาดูเห็นไหมฮะค่าเขาจะออกมาแสดงผลออกมาต่อท้ายนะ append ต่อท้าย list ตัวนี้นะด้วยคำว่าด้วยค่า peach นะครับเราก็ fruit นะครับ dot append appendนะสังเกตนะฮะแอปเพนไม่มีลำดับนะเพราะว่าต่อท้ายอย่างเดียวก็ไม่รู้ล่ะมีกี่รายการก็ต่อเข้าไปที่ด้านท้ายสุดเลยนะครับด้วยค่า pitch นะครับprint fruit ออกมาดูนะครับก็จะเห็นว่ามีค่ารายการ pitch เพิ่มขึ้นมาในรายการสุดท้ายคราวนี้มาดูคำสั่งอีกอันนึงครับน่าสนใจอันนี้เพิ่มเติมจากเมื่อกี้เราเรียกว่าคำสั่ง sort นะ sort คำว่า sort ก็คือหมายถึงการเรียงลำดับนะครับสังเกตนะฮะเรียงลำดับคราวนี้จะเรียงจากอะไรล่ะนะครับเดี๋ยวเราลองไปสังเกตดูนะครับเราสั่ง sort ซะก่อน fruit fruit นะครับ dot sort มีไหม sort อยู่นี่นะครับ sortสังเกตนะครับซอสแล้วตามด้วยวงเล็บเปิดปิดไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าไอ้ซอสเนี่ยนะจริงๆมันก็ใส่ได้นะครับใส่พารามิเตอร์เข้าไปนะครับรีเวิร์ดเป็นฟอลเป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เนื่องจากซอสตัวเนี้ยเป็นการเรียงโดยที่เราไม่ต้องใส่พารามิเตอร์นะครับเราก็เลยใช้แค่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดสังเกตนะครับจุดแล้วก็ตามด้วยชื่อคำสั่งนะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บปิดจะเห็นว่านี่คือการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับอันนี้คือการทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรา enter ปุ๊บการทำงานก็เรียบร้อยเราก็ print ค่า fruit ออกมาดูนะครับสังเกตนะครับ banana อยู่ที่เดิมนะครับ cherry อยู่ที่เดิมแต่ peach กับ pear เปลี่ยนตำแหน่งนะย้ายที่เพราะอะไรสังเกตPEA นี่มา3ตัวนี้นะเรียงจากลำดับตัวอักษรนะครับเรียงจากลำดับตัวอักษร PEA ตัวที่4ครับ PEA ปุ๊บตัวที่4เป็น C นะตัวนี้เป็น R ถูกไหมฮะตัวนี้เป็น C C มาก่อน R ถูกไหมครับ C มาก่อน R ดังนั้น
คำสั่งซอสจึงย้ายพีชมาไว้ที่ลำดับที่2แล้วเอาแพรไปไว้ลำดับที่3นะ0 1 2 3ถูกไหมครับก็เลยไปไว้ที่ลำดับที่3นะครับอันนี้คือคำสั่งซอสนะครับคำสั่งสุดท้ายนะครับก็คือคำสั่ง reverse นะครับ reverse reverse จริงๆก็คือหมายถึงการกลับข้างนะครับกลับข้างนะเรียงสลับใหม่จากสมมุติเดิมเนี่ยจากน้อยไปมากถูกไหมฮะจากน้อยน้อยคือ B เนี่ยมาก่อน C มาลำดับแล้วก็ P แล้วก็แพรนะครับก็จะเรียงสลับใหม่นะครับจากแพร peach cherry banana ไปดูซิว่าจริงไหม fruit dot นะครับรอสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเครื่องเร็วหน่อยก็จะเร็วนะครับ reverse นะครับ reverseใช้คำสั่ง reverse เสร็จวงเล็บเปิดวงเล็บปิดจบนะครับอันนี้คือการเรียกใช้ฟังก์ชัน built-in ของตัวแปรนะครับเรียบร้อยนะครับถ้า enter แล้วไม่มี error แสดงว่าทำงานถูกต้องแล้วเราก็ print ค่า fruit ออกมาดูนะครับเห็นไหมครับเรียงสลับกันเห็นไหมฮะแพรจากเดิมของอยู่ท้ายสุดนะมาไว้หน้าสุดนะครับ reverse ก็คือการกลับข้างนั่นเองนะครับ peach ก็มาที่ลำดับ2แล้วก็ cherry และ bananaนะครับอันนี้ก็คือการเรียงลำดับแบบการเรียงไปเรียงลำดับนะฮะจากมากจากน้อยไปมากนะครับแล้วก็รีเวิร์ดกลับข้างนะครับของเดิมเป็นยังไงก็เรียงกลับข้างมานะครับอันนี้คือการทำงานของแต่ละโอเปอเรชั่น